ตอนแรกก็จะไม่เข้านะแต่ก็โดนป้ายารุ่นพี่ที่ทำอาร์ตทอยเขาก็แบบส่งมาให้ก็มีเหมือนกันค่ะก็เลยเข้ามาในวงการนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะถ้าเยอะกว่านี้ต้องมีตู้แล้วเกิน1,000ยังก็ไม่ซื้อแล้วไม่เคยซื้อได้จากช็อปเลยค่ะทุกคนไม่เคยได้ค่ะใครทำยังไงกดยังไงบอกหน่อยสอนหน่อยจองยังไงให้สามารถต่อแถวแล้วซื้อได้ไม่เคยทำได้ตอนแรกก็จะไม่เข้านะแต่ก็โดนป้ายาใครมาป้ายคุณครับพี่เนี่ยนะไม่จริงๆก็เห็นลิซ่าเนี่ยแหละเขาลงมาบูบูไงแล้วก็เลยแบบเอ๊ะมันตัวอะไรตอนแรกก็ไม่รู้แล้วพอไปดูหน้าตามันกวนๆน่ารักเดี๋ยวก็เลยแบบโดนตกไปด้วยตอนแรกก็หาไม่ได้นะคะแต่ก็มีคนแบบเอ็นดูสงสารก็เลยแบบให้มาเราก็เลยได้มีกับเขาค่ะแล้วก็จากนั้นมาก็ตามมาเรื่อยๆเลยแบบเพื่อนคนนั้นคนนี้รู้จักกันหรือรุ่นพี่ที่ทำอาร์ตทอยเขาก็แบบส่งมาให้ก็มีเหมือนกันค่ะก็เลยเข้ามาในวงการนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะตอนนี้สะสมไปได้เยอะหรือยังคะไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเยอะกว่านี้ต้องมีตู้แล้วตอนนี้ยังวางบนชั้นใต้ทีวีอะไรอย่างเงี้ยตรงขอบหน้าต่างได้อยู่ค่ะหลงเสน่ห์อะไรในตัวคือจริงๆเดียจะชอบตัวที่แบบหน้าตากวนๆซึ่งระบูบูก็คือตอบโจทย์คือเขาหน้ากวนๆแล้วมีฟันเก้าซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นมอนสเตอร์แต่ว่าเขามีความน่ารักอ่ะพอห้อยเราก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขอ่ะมันคุยกับเด็กอ่ะจะคุยกับตุ๊กตาเสียงสองลาบูบูอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นความสดใสในชีวิตเล็กๆที่เราแบบหาได้ประมาณนั้นแหละเก็บครบหรือยังคะบูบูไม่ได้เก็บทุกไม่ครบทุกคอลเลคชันแต่ว่าชอบตัวที่เป็นแบบตุ๊กตาแต่ห้อยกระเป๋าไงคือเรารู้สึกว่าเราใช้งานได้จริงแล้วห้อยออกไปข้างนอกได้แต่ว่าถ้าตัวที่เป็นโมเดลตั้งๆอ่ะไม่ได้เยอะมากมีประมาณแค่2คอลเลคชันเองค่ะมีฝากพิซซ่าตามหามั้ยคะแบบตัวแบบว่าอยากได้อย่างเงี้ยไม่มีเพราะน้องก็บอกน้องก็หาไม่ได้เหมือนกันจริงก็คิดว่าถ้าป๊อปมาตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีของรุ่นพี่ที่แบบเขาทำลิมิเต็ดแล้วเขาส่งมาให้เหมือนล่าสุดที่ลงใน IG ที่เป็นลัมบูสีน้ำเงินถือแอปเปิ้ลทองเนี่ยค่ะอันนั้นแบบเหมือนคุณคาซิงอะค่ะที่เป็นคนออกแบบลาบูบูอะเขาอะก็เหมือนเอามาฝากเราด้วยเงี้ยค่ะก็เป็นเกียรติมากมากตอนนี้นอกจากบูแล้วมีตัวอื่นที่แบบต้องตามหาไหมคะยังไม่มีค่ะแต่ยังรักกันใจเดียวเดี๋ยวจะเสียซ้ำมากไปกว่านี้ไม่เอาแล้วไม่ได้คุยกับน้องไหมคะว่าถ้าหาได้เผื่อพี่หน่อยไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะคิดว่าเขาไม่น่าแบ่งแน่เลยเออแต่ละคนก็จะห่วงขนาดคนมาขอเรายังไม่อยากให้เลยขนาดเขาบอกว่าตัวไหนไม่ชอบมาให้หน่อยชอบหมดเลยอ่ะนึกออกไหมคะเราก็เลยคิดว่าไม่ขอหรอกไม่มีตั้งชื่อพิเศษให้เหรอคะแต่ละตัวไม่มีตั้งไม่ไหวไม่มีไม่มีเลยค่ะก็เป็นเรียกเป็นสีไปค่ะวันนี้กระเป๋าอันนี้เข้ากับสีนี้ชุดเราเข้ากับสีนี้ค่ะก็เป็นอีกไอเทมนึงที่แมทการแต่งตัวได้สนุกขึ้นนะทุกกระเป๋าทุกใบเราจะเห็นตอนนี้ต้องมีตุ๊กตา1ตัวของแต่ละคนเวลาเรามองอุ๊ยคนนั้นห้อยอันนี้คนนั้นห้อยอันนั้นเนี่ยค่ะมันก็สนุกดีมีงบตั้งมั้ยคะว่าถ้าราคาเกินเท่านี้เราจะไม่ซื้อจริงๆเหลือเกิน1,000ยังก็ไม่ซื้อแล้วอะไรเงี้ยพี่งกป่ะเขารู้สึกว่าแบบเราอยากซื้อราคาที่แท้จริงของเขาอ่ะเราไม่อยากโดนเอามาบวกไงเราก็จะไม่ซื้อแต่ว่าจริงๆก็เคยซื้ออยู่นะล่าไม่ได้ละแต่ตอนนั้นคือแบบเหมือนเราซื้อให้แบบเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นลูกสาวของเพื่อนบ้านซึ่งเอ็นดูน้องอ่ะแล้วน้องอยากได้จริงๆเราก็หาไม่ได้เราก็เลยยอมซื้อราคารีเซลให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะแต่คนอื่นซื้อให้ได้จากช็อปหรอไม่นะยังไม่เคยหิ้วมาจากช็อปยังไม่เคยได้เลยเราไม่สามารถเราไม่เคยซื้อได้จากช็อปเลยค่ะทุกคนไม่เคยได้ค่ะใครทำยังไงกดยังไงบอกหน่อยสอนหน่อยจองยังไงให้สามารถต่อแถวแล้วซื้อได้ไม่เคยทำได้แต่คือไม่รับความพยายามอยู่แล้วไม่ละความพยายามอาศัยแบบว่าพี่คะกดได้ไหมพี่คะแบ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นระดับเดียร์หน้าก็คือต้องก็ราคารีเซลเหมือนกันรีเซลเหมือนกันค่ะก็ยังรออยู่นะคอลเลคชันใหม่ใครมีแบบว่ามีของแล้วบอกหน่อยราคาไม่แพงเขาแพ็กกันเขาส่งกันเป็นกล่องๆแบบยกแพ็กเดต้าไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอราคามันแรงเกินอ่ะใจเราไม่สู้มันซื้อไม่ไหวไงมันถึงว่าทำใจไม่ได้อ่ะฉันรู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ถ้าต้องซื้อราคาเท่านี้ฉันทำใจไม่ได้แค่นั้นเองค่ะเป็นเพราะน้องเราใช่ไหมอุ๊ยอย่าไปว่าน้องเลยก็นั่นแหละของมีความต้องการเยอะแต่ปริมาณมันน้อยมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องขึ้นราคาเป็นเรื่องปกติก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยใช่ดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันอันนี้